สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Spotlight นะคะรายการที่จะพาน้องๆทุกคนไปรู้จักกับบริษัทชั้นนำสายเทคเนาะก็วันนี้ก็มีคุณเทอร์โบค่ะจาก Texion Business Solution นะคะเป็น Business Development and Growth Advisor จาก Texion นะคะสวัสดีค่ะคุณเทอร์โบชื่อเทอร์โบนะครับเป็นที่ปรึกษาในด้านของการที่จะนำธุรกิจตัวของ Texion เนี่ยครับเพื่อที่จะสเกลเพื่อเติบโตนะครับหลักๆ ก็จะดูใน2 ส่วนในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและดูแลเกี่ยวกับเชื่อมบริษัทธุรกิจของ Texion เนี่ยครับเข้าไปในอีโคซิสเต็มในเรื่องของเทคครับผมอยากให้คุณเทอร์โบแนะนำ Texion Business Solution แล้วกันว่าเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมไหนแล้วก็เป็นบริษัทแนวไหนคะครับตัว Texion จริงๆอ่ะครับถ้าให้ผมพูดเป็นภาษาบ้านๆแล้วกันว่าเราแบรนด์ตัวเองเป็นคล้ายๆกับเพื่อนผู้คิดสำหรับบริษัทที่อยู่ในระดับ early stage หรือว่าบริษัทที่เพิ่งตั้งขายอยากเริ่มนะครับแล้วก็บริษัทที่กำลังจะสเกลหรือว่ามีปัญหาในการสเกลอย่างเงี้ยครับเราก็ช่วยเขาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยพัฒนาโซลูชันต่างๆตอนนี้ครับ Texion มีธุรกิจ2สายนะครับเป็นทางด้านบัญชีก็คือช่วยออกแบบโครงสร้างทางบัญชีการเงินนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นเรื่องของ IT solution คือเราก็จะช่วยนำเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ครับมาให้คำปรึกษากับธุรกิจที่กำลังเริ่มอย่างที่บอกกำลังตั้งขายหรือว่ากำลังจะขยายเพื่อที่จะลดต้นทุนหรือว่าเพิ่มยอดขายอย่างเงี้ยครับการช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงกระทั่งช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ solutionอยากรู้ว่า Texion เกิดขึ้นมาได้ไงครับคือ Founder แต่ละคนจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านสายของตัวเองมาหลายปีทั้งทุกคนเนี่ยครับก็คือจับธุรกิจของตัวเองแล้วก็เริ่มธุรกิจแต่ทุกคนพอมานั่งคุยกันเนี่ยครับเราก็มองเห็นปัญหาที่มันเป็น common ปัญหาที่ทุกธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นและขยายเนี่ยเจอเหมือนกันอย่าง Founder ฝั่งเทคนี้ก็มีปัญหาเรื่องบัญชีFounder ฝั่งบัญชีก็มีปัญหาเรื่องเอาเทคมาพัฒนาเราก็เลยมองว่าอ่ะทุกบริษัทที่กำลังเริ่มต้นเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็เลยมารวมตัวกันว่าเนี่ยเราก็ออฟเฟอร์โซลูชันตรงเนี้ยให้กับลูกค้าเราเป็นเพื่อนผู้คิดของบริษัทที่กำลังตั้งขายเริ่มต้นกับที่สเกลมีงานโปรเจกต์บางตัวที่ทำให้คอร์เปอเรทใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็บอกตรงๆเลยว่าเราความเชี่ยวชาญได้ถึงจุดๆนั้นจุดๆที่สเกลอาจจะระดับ50คนถึง100คนอะไรเงี้ยเราช่วยตั้งแต่แนะนำจนถึงพัฒนาซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นถ้าผมมองถ้าเป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะพูดได้ก็คือ transformtransform ที่จะเอาดิจิตอลเอาตัวเทคโนโลยีมา transform องค์กรนะครับการที่เราได้คนที่มีประสบการณ์ทางบัญชีมาหลายสิบปีเนี่ยมาช่วยมันจะทำให้เราวางโครงสร้างอย่างเรื่องภาษีเพราะผมพูดตรงๆเลยว่าผมตามที่คุยกับคนที่เริ่มธุรกิจมาจ่ายค่าปรับบ่อยมากครับเพราะว่ายื่นไม่ตรงบ้างยื่นไม่ถูกบ้างยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงกระทั่งไม่ได้เอาตัวของภาษีเนี่ยไปคำนวณถึงเรื่องของ profit case ที่เราจะเจอในเรื่องของภาษีเนี่ยคือบางกลุ่มธุรกิจเนี่ยเขาขายเป็นแมสแล้วก็มาร์จิ้นของตัวโปรดักที่เขาขายครับมันไม่ได้สูงแต่เขาก็เคยชินกับการขายแบบไม่ได้ต้องยื่นแวตไม่ต้องอะไรเงี้ยครับแต่พอเริ่มเขาสเกลขึ้นมาปุ๊บเขาไม่ได้เอาเรื่องแวตเนี้ยมาคำนวณในต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบัญชีครับมันเป็นสิ่งที่คริติคอลที่สำคัญมากกับการดำเนินธุรกิจเพราะดำเนินธุรกิจเป้าหมายมันมี2 อย่างที่จะทำให้ขยายก็คือลดต้นทุนกับเพิ่มยอดขายแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่รู้เข้าใจโครงสร้างภาษีเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราไม่ได้คิดถึงรายจ่ายบางอย่างที่จำเป็นต้องจ่ายอีกส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเนี่ยครับถ้าเคสที่เจอมาหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของความเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงมันสามารถที่จะช่วยอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเป้าหมายของการขยายธุรกิจหรือเริ่มธุรกิจเนี่ยคือการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายใช่ไหมครับและเทคโนโลยีมันมีหลายมากมายหลายอย่างเลยบางคนมาหาเราบอกว่าเอ้ยผมอยากทำแอปที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันสเต็ปแรกเวลามาหาเราก่อนนะครับเราจะทำการคอนซัลท์ก่อนเราจะทำครับเข้าใจประเภทของธุรกิจแล้วว่าเขาต้องการทำอะไรใช่ไหมครับเราก็จะแนะนำในสิ่งที่น่าจะเซฟลูกค้าได้มากที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าบางรายเข้ามาอยากจะทำแอปแต่พอเราเข้าไปดูแล้วเขาไม่จำเป็นต้องทำแอปก็ได้เขาได้ยินมาเอ้ยต้องมีแอปต้องมีโน่นมีนั่นมีนี่แต่ว่ามันอาจจะเป็นคอร์สที่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นของสำหรับเขาณจุดนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำซอฟต์แวร์เองก็ได้เราเอา
ซอฟต์แวร์บางตัวที่เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับมาใช้เพื่อที่จะอย่างที่บอกลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขายก็ได้อย่างเงี้ยครับถ้าผมรวมเป็นคำเดียวคือความเข้าใจในเรื่องของบัญชีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีว่าเราจะเอามาแอพพลายให้ธุรกิจมันรันต่อไปได้ยังไงครับแต่ว่าหลักๆในเรื่องของพาร์ทคอนซัลท์เนี่ยก็คือบริษัทที่อย่างคนที่มีไอเดียมาเริ่มไอเดียที่จะพัฒนาธุรกิจอะไรครับก็เข้ามาหาเราได้เหมือนกันคือคนที่มีเงินก้อนหนึ่งอาจจะมีก้อนเงินก้อนหนึ่งอยากเริ่มธุรกิจอะไรเงี้ยก็เริ่มปรึกษาได้แล้วก็ธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องบอกว่าบัญชีอย่างเงี้ยตอนนี้บัญชีมีปัญหานะอย่างเงี้ยครับต้องการที่จะให้เขาเข้าไปช่วยเหลือการที่เราเข้ามาปรึกษาเราเนี่ยครับบางทีอาจจะเซฟในสิ่งที่เราต้องเจ็บเพราะว่าการทำธุรกิจจริงๆอะครับมันต้องมีบทเรียนมันเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะล้มบนฟูกมากขึ้นคือลูกค้าที่เราพยายามหาครับคือลูกค้าที่มี mutual respect ต่อกันและกันเราจะต้องฟังเขาต้องฟังเราในมุมที่เราช่วยเชี่ยวชาญถ้าคุณจะทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะถ้าคุณทำแบบนั้นมันจะได้ออปชันอย่างนั้นนะมีลูกค้าที่เขาไม่เข้าใจไหมก็มีเราก็นะไว้ในฐานนั้นว่าอ่ะเขาไม่เข้าใจนะแต่เราออฟเฟอร์โซลูชันไปแล้วหลังจากคอนซัลท์แล้วเขาจะจ้างเราหรือไม่จ้างเราเราไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าเราตรงต่อมิชชั่นของเราที่ว่าเราจะช่วยตรงนี้พาร์ทคอนซัลท์อย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่งานที่ต้องลงมาทำจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของบัญชีแล้วกันครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งที่ยากง่ายแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าเราเริ่มช่วยวางโครงสร้างมันตั้งแต่แรกอะครับมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนมือบัญชีเนี่ยยากโปรเซสการเปลี่ยนถ่ายมันเอฟเฟกต์กับตัวธุรกิจค่อนข้างเยอะเอกสารหายบ้างข้อมูลไม่ได้นี่มากเนี่ยคือปัญหามันก็จะมีหลายจุดแต่ว่าถ้าทางบัญชีเนี่ยถ้าเราเริ่มบัญชีให้เลยมันก็มันใช้เวลาไม่นานส่วนในส่วนของพาร์ทเทคโนโลยีที่เราทำหลักเดือนก็มีครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรเจกต์คัสตอมใหญ่ๆก็อย่างน้อยก็น่าจะมี3เดือนมินิมัมก็ประมาณเดือนนึงครับบริษัทเรามีสแตนพอยต์มีจุดยืนอย่างนั้นว่าเราทำงานของเราให้ดีแล้วก็ให้การกระทำให้ตัวแอคชั่นอะอย่างที่เขามีพูดกันว่าแอคชั่น speak louder than word ใช่ไหมครับค่ะแล้วทางเท็กซี่มีเป้าหมายอะไรใน2022นี้ไหมคะขยายทีมสร้างทีมอะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเราต้องช่วยเทรนเขาเราก็จะทำแข่งแกร่งก่อนแล้วก็ให้ทีมเนี้ยไปเทรนทีมได้แล้วสำหรับน้องๆ นะคะน้องๆจบใหม่หรือว่าใครที่อยากจะร่วมกับเท็กซี่เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงหรือว่ามีสกิลเซตอะไรที่เท็กซี่กำลังหาอยู่ไหมคะน้องๆที่เข้ามาเนี่ยครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีมายด์เซตที่อยากแก้ปัญหาแล้วก็การที่เราจะแก้ปัญหาได้เราต้องเรียนรู้บางอย่างก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset ในการ willing to learn หรืออยากจะเรียนรู้เนี่ยสำคัญมากครับก็คือต้องมี mindset ในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะครับมีความอดทนที่จะเรียนรู้แล้วก็มีสกิลที่ self study สามารถเรียนรู้ได้ตัวเองในอุตสาหกรรม2ตัวนี้ค่ะก็คือทาง finance กับทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วขนาดไหนพัฒนาไปเร็วขนาดไหนผมว่า traditional หลักที่เป็นคอบัญชีเนี่ยก็ยังอยู่แต่ว่าในเรื่องของการประสานงานกับลูกค้าการที่จะทำให้โปรเซสของบัญชีเนี่ยมันง่ายขึ้นในอนาคตเนี่ยครับมันก็จะมีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมากขึ้นทำให้เอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเก็บเป็นปึ้งๆหรือว่าการประสานงานเนี่ยง่ายขึ้นเราต้องไม่ได้ยึดติดกับโปรเซสเก่าๆแต่ไม่ลืมรากด้วยอย่างบัญชีอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีรากมันมีฟันเดเมนทัลของมันยังไงมันก็ต้องจัดการมีระบบระเบียบภาษียังไงต้องส่งอะไรถ้าเราจะไปแก้ปัญหาอะไรเราต้องเริ่มจากการเข้าใจก็คือดีที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ก็ต้องไม่ลืมรากที่จะรู้ฟันเดเมนทัลของใช่ใช่ใช่ครับคุณเทอร์โบมีคำแนะนำอะไรสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมกับเท็กซี่ออนไหมคะออกไปนอกห้องเรียนหาอะไรทำที่มันแบบเป็นงานนะครับเป็นงานวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณเทอร์โบที่มาให้สัมภาษณ์กับทางเกลิงเซนวันนี้และใครที่อยากจะร่วมทำงานกับเท็กซี่ออนนะคะก็คือเข้าไปบนจ็อบบอร์ดเกลิงเซนเลยแล้วก็ส่งเรซูเม่ไปทางเท็กซี่ออนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ